بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเราได้มีโอกาสพบกันนะพี่น้องในมัสยิดฮารูนนะจริงๆมัสยิดฮารูนนะครับพี่น้องเป็นมัสยิดเก่าแก่นะร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เราได้ยินชื่อมานานนะพี่น้องแต่ด้วยตักดีรความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมได้มีโอกาสพบพี่น้องที่มัสยิดฮารูนเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามาพบกันในงานดาวะของเรานะครับในงานศาสนาถ้าไม่มีงานศาสนาเป็นอัสบับผมไม่มาแน่นอนที่นี่นะก็ไม่รู้จะมาทำไมนะครับพี่น้องผมอยู่ภาคใต้ละหมาดที่บ้านที่มัสยิดบ้านผมก็ได้นะแต่ด้วยกับอัสบับงานศาสนาอัลลอฮ์จึงให้เราเขาเรียกว่าเดินทางได้มีโอกาสที่จะรอดมาพบพี่น้องที่มัสยิดอารูนแห่งนี้พี่น้องดังนั้นนะครับเมื่อเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ก็ขอให้เราได้ร่วมกันในแนวทางนี้จนตายกันไปข้างหนึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละครับพี่น้องก่อนที่จะได้รับฟังนะครับผมก็ขอนะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับอินนามัลอามาลูบิเนียตนะครับแท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนาเจตจำนงของเราความตั้งใจฉะนั้นวันนี้จึงเตือนตัวผู้พูดและเตือนผู้ฟังด้วยนะครับอิหม่ามบุคอรีนะพี่น้องที่รักครับซอฮีห์ของท่านถูกเริ่มด้วยหะดีษนี้นะครับอินนามัลอามาลูบิเนียตอุลามะฮ์ก็วิเคราะห์ว่าทำไมอิหม่ามบุคอรีเริ่มเอาหะดีษนี้ขึ้นเป็นบทแรกๆของซอฮีห์ท่านวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาจากประวัติศาสตร์บอกว่าอิหม่ามบุคอรีขึ้นหะดีษนี้1ตัวเตือนตัวท่านเองเวลาบันทึกหะดีษนะครับว่าจงอย่าบันทึกหรือจงอย่าศึกษาความรู้หรือจงอย่าทำงานดาวะห์อย่าเผยแผ่ศาสนาถ้าไม่ทำด้วยความอิคลาส2เตือนคนที่เปิดซอฮีห์ท่านอ่านเมื่อเปิดเขาเรียกหน้าแรกไปเจอนั่นคือก่อนจะไปศึกษาในอีกบทหลายๆบทหลังจากนี้ท่านต้องปรับใจท่านให้อิคลาสแล้วบทที่เหลือจะมีบารักัตนะครับวันนี้ก็ผมเตือนตัวผมเองแล้วเตือนพี่น้องเราฟังบายานฟังเรื่องราวศาสนาเจตนาเรานะครับพี่น้อง2 อย่างแค่นั้นเองนะครับ1อามันสองดาวะแค่นั้นเองนะไม่มีเจตนาฟังเขาได้อะไรเพื่อจับผิดเพื่อเอาไปโต้เอาไปทะเลาะก็บอกว่าอันนี้ฟังผิดงานนะครับฟังศาสนามี2อย่างนะครับพี่น้อง1อามันสองดาวะแค่นั้นเองนะครับวันนี้เราเลยได้รับอามานะนะครับชีวิตหลังรอมฎอนนะครับชีวิตหลังรอมฎอนเราจะได้บทเรียนได้ข้อคิดใดๆบ้างนี่แหละครับพี่น้องรอมฎอนหมดยกจึงจะดูว่าเราถูกยกมือหรือไม่ถูกยกมือนะเราดีในรอมฎอนไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าท่านบรรลุสู่เป้าและอัลลอฮ์คงตัดตะกูลแล้วเพราะเราถือว่าพี่น้องอินนามัลอามาลูบิลคอวาติอามาลเราดูตอนจบจะบรรลุเป้าว่าเราสำเร็จความเป็นตักวาในโรงเรียนรอมฎอนวิทยานะครับที่ผ่านมา1เดือนนั้นสำเร็จหรือไม่ต้องดูว่าที่อยู่ในโรงเรียนรอมฎอน1เดือนเอาอะไรมาใช้บ้างหลังจากรอมฎอนจากไปนะพี่น้องละอัลลอฮุมตัตตะกูนอัลลอฮ์บอกแล้วถ้าเป็นโรงเรียนถ้าเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเขาเรียกอะไรนะปรัชญาโรงเรียนนะครับวิสัยทัศน์โรงเรียนสโลแกนโรงเรียนมาเรียนที่นี่คุณต้องได้อะไรบ้างจบไปแล้วถ้าบรรลุเป้าตามสโลแกนหรือวิสัยทัศน์โรงเรียนได้ท่านสำเร็จในการเรียนโรงเรียนนี้นะท่านสำเร็จเรียนช่างยนต์นะพี่น้องจบออกมาซ่อมเครื่องไม่เป็นเรียนทำไมฮะนะครับเราเรียนวิศวะจบออกมาเขียนแบบไม่ได้แสดงว่าเราผิดพลาดในการเรียนของเราดังนั้นรอมฎอนโรงเรียนนี้อัลลอฮ์บอกแล้วว่าชาฮาดะที่ท่านจะได้รับละอัลลอฮุมตัตตะกูนท่านจะต้องจบออกมาอย่างเป็นผู้ที่มีความตักวาเป็น
คนยำเกรงและเป็นคนกลัวอัลลอฮ์ให้ได้นั่นคือสำเร็จรอมฎอนท่านนี่คือสำเร็จจะมีอะไรพี่น้องเรายืนกิยามรอมฎอนตะเราะวะห์ได้พี่น้องอิหม่ามอ่านวะละจุสเราขอตามพบอิหม่ามได้ด้วยการฟังพี่น้อง1เดือนแต่เมื่อหมดรอมฎอนแล้วเราทิ้งกุรอานไม่อ่านไม่ฟังอะไรเลยพี่น้องเพื่ออะไรครับรอมฎอนรอมฎอนไม่ใช่เทศกาลฟังกุรอานรอมฎอนไม่ใช่เทศกาลนะพี่น้องของกุรอานรอมฎอนท่านเข้ามาฝึกและเอานิสัยอย่างนี้ออกไปใช้ด้วยนอกรอมฎอนอุลามะจึงบอกว่านะครับเขาเรียกกบูลุตตออะบิตตออะจะรู้ว่าการตออะเราถูกยอมรับหรือไม่ดูว่าเรามีการตออะอัลลอฮ์ต่อมาจากนั้นหรือไม่นี่แหละครับพี่น้องดังนั้นแล้ววันนี้ผมจะคุยเขาเรียกว่าเอาบทเรียนในรอมฎอนเราได้ข้อคิดอะไรบ้างแล้วออกมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างอันดับแรกพี่น้องนะครับรอมฎอนสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สอนเราแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการให้เราเป็นคนตักวาเป็นคนยำเกรงแล้วยำเกรงแบบไหนที่นบีต้องการอัลลอฮ์มาเตือนอีกว่าอิตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติจงตักวากลัวอัลลอฮ์อย่างการกลัวจริงๆพี่น้องกลัวจริงๆกลัวแบบไหนนบีมาอธิบายให้เขาไปเข้าใจขึ้นไปอีกว่าอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตจงกลัวอัลลอฮ์จงตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาครับพี่น้องเวลาตลอดระยะเวลา10กว่าชั่วโมงที่เราถือศีลอดคนติดบุหรี่หยุดบุหรี่ได้10กว่าชั่วโมงคนเพิ่งนิกะห์ใหม่ๆนะครับมีมัสยิดฮารูนมีวะลีมะห์แล้วนิกะห์รอมฎอนไม่มีนะครับผมบอกเจอเขาเรียกว่าพี่น้องถามคำถามอ่ะนะเราไม่คิดว่าจะเจอครั้งแรกในชีวิตอาจารย์และศีลอดด้วยการจิมาได้ไหมพอดีเพิ่งแต่งงานเอาวัยรุ่นมันกล้าถามมันเพิ่งแต่งงานนะวะมันเพิ่งแต่งงานนะเรียกว่าคนเคาะไม้เมื่อไรแล้วก็เตรียมตัวเลยพออัลลอฮุอักบัรที่อื่นหยิบอินพลัมไอ้นี่หยิบไอ้นู่นเลยได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าเอาละเวลามันฮาลาลแล้วแต่ระวังช็อคแค่นั้นเองเนี่ยถ้าไม่ตามตั้งแต่นบีโอกาสตายสูงไปเนาะเอาแต่มันทำไมเพิ่งแต่งงานอาจารย์แล้วทำไมกลางวันไม่ทำอ่ะแล้วทำไมกลางวันไม่นั่นแหละครับบังกลัวศีลอดเสียกลัวบวช2เดือนนะกลัวบาปกลัวมีความผิดคำว่ากลัวมาบังคับแสดงว่าเกิดการกลัวอัลลอฮ์ขึ้นมา10กว่าชั่วโมงสังเกตพี่น้องคนติดบุหรี่อัลลอฮ์จานฉันเลิกไม่ได้อดบุหรี่กินข้าวปุ๊บไม่สูบบุหรี่อ้วกจะมาเลยเห็นวันเดียวรอมฎอนหลังกินโซดมันไม่ได้ดูบุหรี่เดียว10กว่าชั่วโมงอดได้นั่นแหละครับพี่น้องอัลลอฮ์สอนให้ว่าลึกๆจริงๆบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนทำดีได้แต่มันไม่ทำและอัลลอฮ์ให้โอกาสง่ายกว่านั้นอีกซุฟฟิดะติชัยาตินชัยฏอนต่างๆมันถูกล่ามถูกมัดแล้วไอ้ที่เคยเหยียบ120ชัยฏอนเดียวรอมฎอนเหยียบ20อย่างเงี้ยแล้วถ้าแข่งแพ้กับมันอีกเนี่ยนะไม่ต้องคิดแข่งกับมันเลยเดือนอื่นรอมฎอนเราได้ขี่บิ๊กไบค์ชัยฏอนขี่รถนาพยาสมัยก่อนรู้มั้ยนะแต่เรายังแพ้เข้าเส้นชัยช้ากว่าแสดงว่าเดือนอื่นโอกาสชนะมันยากมากมาเอาอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้ทำดีนะรอมฎอนชัยฏอนมันไม่แรงเหมือนเดือนอื่นแล้วเพื่ออะไรละอัลลอฮุมตัตตะกูนเจ้าจะได้เอานิสัยความยำเกรงกลัวอัลลอฮ์ตรงนี้ไปใช้อีกหลังจากรอมฎอนไปใช้อีกพี่น้องหลังจากรอมฎอนจบนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดพี่น้องสร้างตักวาในใจสร้างอีมานในใจสร้างความยำเกรงอัลลอฮ์ในใจยากผมบอกว่า
ยากยิ่งกว่าเราอ่านกุรอานจบ3ข้อตําในรอมฎอนพี่น้องรู้ไหมครับทำไมเพราะเวลาเราอ่านกุรอานนี่อามัดอีมานเรามาพี่น้องแต่เวลาที่เราจะสร้างความยำเกรงอัลลอฮ์ในขณะที่คนไม่เห็นยำเกรงตักวามันมาคู่กับอีมานนี่คือพื้นฐานซอฮาบะห์พี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนซอฮาบะห์ท่านให้มีความตักวาให้มีความอีมานให้มีความเชื่อมั่นให้กลัวอัลลอฮ์เมื่อใดที่บ่าวอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ไม่มีโอกาสที่เขาจะทำชั่วนะครับพี่น้องเมื่อใดที่บ่าวของอัลลอฮ์ตักวายำเกรงอัลลอฮ์โอกาสที่เขาจะทรยศอัลลอฮ์น้อยมากมากผมยกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องของซอฮาบะห์นบีนะว่าเขากลัวอัลลอฮ์เขากลัวแบบไหนเขาอยู่ในโรงเรียนรอมฎอนของนบีนะครับอบรมจนซอฮาบะห์กลายเป็นคนตักวาเอาความยำเกรงในรอมฎอนออกมาใช้นอกรอมฎอนได้เขาทำได้ยังไงมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับพี่น้องไซดีนาซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซะละบะห์จริงๆเป็นเด็กหนุ่มเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับคอยคิดมัดคอยช่วยเหลือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีครั้งหนึ่งพี่น้องนบีใช้ซาลาบะไปทำธุระไอ้ท่านอย่างนี้ซาลาบะก็เดินไปพี่น้องระหว่างทางที่เดินปรากฏว่าผ่านบ้านชาวอันซอดหลังนี้นะครับด้วยกับไม่ตั้งใจของท่านลมพัดพอดีพี่น้องม่านมันเปิดสายตาซาลาบะมองเข้าไปในบ้านเห็นสตรีอันซอดท่านนี้ซาลาบะห์ตกใจมากแล้วถามตัวเองว่ารอซูลให้ฉันมาทำธุระให้แต่ฉันมามองเข้าไปในบ้านเห็นสตรีแบบนี้เชื่อหรือไม่พี่น้องการกระทำซาลาบะห์ครั้งนั้นซาลาบะห์ไม่กลับมาดีน่าอีกเลยตั้งแต่วันนั้นผ่านไป2วัน3วัน7วันพี่น้องจนนบีถามกับซาฮาบะห์ว่าซาลาบะห์ไปไหนซาลาบะห์อยู่ที่ไหนคนไปหาทั่วมะดีนะห์ไม่เจอพี่น้องจนรอซูลให้อุมัรบินคอตาบซัลมานอัลฟาริซีออกไปตามหาว่าซาลาบะห์อยู่ที่ไหนจนได้ข่าวจากคนเลี้ยงแพะในหุบเขาทะเลทรายนะครับบอกว่าท่านมาตามหาเด็กคนหนึ่งใช่ไหมเด็กคนนี้จะอยู่ตรงหุบเขานั้นเขาจะร้องไห้จนชาวบ้านได้ยินแล้วเวลาก่อนมักระเบเล็กน้อยเขาจะลงมาที่พวกเราขอนมแพะดื่มแล้วกลับไปที่หุบเขาอีกครั้งเป็นเวลา40วันไปนะซาลาบะห์ไม่กล้ากลับมามะดีนะห์เพราะกลัวว่าจะมีอายะห์กุรอานลงมาบอกว่าซาลาบะห์เป็นมุนาฟิกกลัวว่าจะมีอายะห์กุรอานลงมาบอกว่าซาลาบะห์เป็นคนผิดเป็นคนชั่วเพราะนบีให้มาธุระแต่ตามองเข้าไปเรื่องเดียวเองที่ซาลาบะห์ทำในคืนในวันนั้นของเราบาปไม่รู้กี่พันเรื่องเรายังขำได้เลยจริงไหมไม่ใช่ท่านผมก็เหมือนกันถ้าเรานับบาปจริงๆซาลาบะห์เรื่องเดียวเองที่รู้สึกว่าผิดกับรอซูล40วันแล้วพี่น้องนั่งร้องไห้จนอุมัรบินคอตาบนั่งเฝ้าอยู่ที่หุบเขาซาลาบะห์ลงมาพี่น้องก่อนมากระเด็บสภาพเด็กหนุ่มคนนี้คนไม่ได้กินอะไรเลยครับอยู่ด้วยความตรอมใจ40วันร้องไห้อย่างเดียวดื่มนมแพะอย่างเดียวโซมะอุมัรเข้ามาถึงพี่น้องซาลาบะห์บอกท่านมาทำอะไรบอกรอซูลให้ตามหาท่านตกใจพี่น้องบอกนบีให้ตามทำไมมีอายะห์กุรอานลงว่าซาลาบะห์เป็นมุนาฟิกเหรออุมัรบอกฉันไม่รู้รอซูลมีตำหนิลงมาตำหนิอัลลอฮ์กล่าวโทษฮันซะซาลาบะห์ใช่ไหมอุมัรบอกไม่รู้จับตัวซาลาบะห์กลับสู่มะดีนะห์พี่น้องซาลาบะห์ถึงบ้านนบีเดินเข้าไปหานะครับพี่น้องซาลาบะห์เห็นรอซูลตกใจมากบอกยารอซูลอัลลอฮ์มีอายะห์กุรอานลงมาใช่ไหมว่าซาลาบะห์เป็นมุนาฟิกนบีบอกกัลลา
ปล่าซะละบะจนนบีเข้ามาที่ซะละบะเด็กหนุ่มคนนี้นอนลุกไม่ได้แล้วครับพี่น้องเจ็บหนักมากรอซูลเอาหัวซะละบะตั้งที่ตักท่านเจ้ามีความคิดอะไรบ้างซะละบะเอ้ยเจ้ามีความหวังเจ้ากลัวอะไรซะละบะบอกฉันหวังการอภัยโทษความเมตตาของอัลลอฮ์ฉันกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์รอซูลบอกเจ้าจะได้ที่เจ้าหวังแล้วเจ้าจะพ้นจากที่เจ้ากลัวพี่น้องพูดแค่นั้นนะครับซะละบะมีความสุขแล้วบอกยารอซูลอัลลอฮ์อัชฮุรยาฉันตอนนี้รู้สึกยารอซูลอัลลอฮ์ว่าเหมือนกับมีมดไต่ตามตัวฉันอยู่ยารอซูลอัลลอฮ์นบีบอกท่านรู้สึกอย่างนั้นเหรอซะละบะซะละบะบอกนะอามยารอซูลอัลลอฮ์ฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนบีจึงบอกว่าถ้าคัลเมาต์กอดนะซะละบิกนี่คือความตายซะละบะเอ้ยที่กำลังจะประสบกับท่านอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์กล่าวชะฮาดะห์แล้วจบชีวิตบนตักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เกิดอะไรขึ้นพี่น้องนี่คืออีมานนี่คือตักวานี่คือความยำเกรงที่ซะละบะห์ถูกอบรมจากรอซูลแล้วไม่ได้ใช้เฉพาะรอมฎอนเอามาใช้ตลอดชีวิตของซะละบะห์วันนี้ผมเตือนผมและเตือนพี่น้องพี่น้องที่รักครับรอมฎอนที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามัสยิดเราเข้าเยอะและมัสยิดขายดีกว่าเดือนอื่นนะกิยามุลไลคนเข้ามากิยามมากคนเข้ามัสยิดมากจนบางทีหมดรอมฎอนและใจหายเลยนึกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์คนแก่นะครับเหมือนพิพิธภัณฑ์คนแก่เลยพี่น้องนะอยากรู้ว่าคนโบราณในมุกเกมนี่เป็นยังไงมามัสยิดท่านจะเจอผู้ชนียะอะไรนะผู้ชนียะบุคคลทั้งนั้นเลยนะ70 80วัยรุ่นหายกิ๊บเลยมัสยิดเอานิสัยตรงนี้นะครับพี่น้องเอาไปใช้อีกหลังจากรอมฎอนผ่านไปตักวาอัลลอฮ์แล้วจะทำยังไงฉันจะตักวาจะทำยังไงฉันจะกลัวอัลลอฮ์นี่แหละครับพี่น้องจงฝึกนิสัยมุรอกอบะห์การกลัวการสำนึกว่าอัลลอฮ์เห็นเราตลอดเวลาทำไมรอมฎอนไม่กล้าแอบดื่มน้ำจริงๆกินสักอึกก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีใครรู้เลยนะไม่มีใครรู้นะครับพี่น้องพี่น้องกินน้ำอึกหนึ่งแอบกินมาที่ไหนก็ได้นะเวลาแก้บวชเดินเข้ามามัสยิดทำเหนื่อยโซ่หน่อยพี่น้องถ้าจะให้เนียนก็ทำถุยน้ำลายต้มน้ำลายนั่นนอนแห้งอยู่งั้นไม่มีใครรู้เลยว่าท่านไม่บวชไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าท่านไม่บวชทำไมไม่กล้ามันมีความมุรอกอบะห์ความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นอยู่จงใช้มันอีกหลังจากรอมฎอนผ่านไปจงมีอีกหลังจากรอมฎอนจบแล้วอินชาอัลลอฮ์นี่คือความตักวานะครับนี่คือความยำเกรงอุลามะห์จึงกล่าวว่าอิซาอารัดตะนะครับหากว่าพวกท่านต้องการอันตะอริฟะอีมานอยากรู้ว่าอีมานท่านเป็นยังไงนะจงดูอิซาคอลาวตะเวลาท่านอยู่คนเดียวอย่าดูอีมานเราเวลาอยู่กับญะมาอะห์อย่าดูอีมานเราเวลาอยู่กับคนพี่น้องถ้าภาษาบ้านผมอยู่กับหลักเรียบร้อยหมดพี่น้องไม่มีใครแสดงความชั่วออกมานะครับนอกจากเพื่อนด้วยกันแค่นั้นเองถ้าอยู่แบบนี้พี่น้องอัลลอฮฺอักบัรอยากรู้ว่าอีมานตัวตนท่านเป็นยังไงนะดูเวลาอยู่คนเดียวนี่คือตัวท่านนี่คือฮากีกัตนี่คือตัวท่านจริงๆนะนี่คือตัวท่านผมแล้วก็เลยบอกเด็กวัยรุ่นไงนะเวลาก็คือดีนะเวลามันเห็นเรามันเห็นพี่น้องเดินมาพวกกินน้ำสมุนไพรอยู่เก็บปุ๊บเลยนะเก็บปุ๊บเลยพี่น้องไอ้ที่กินหมดแล้วก็หมดไปนะไอ้ที่ยังไม่หมดเก็บปุ๊บเลยบอกทำไมโอ้ถ้าภาษาบ้านเราตากาโมะตากาโมะภาษาไทยนี่ก็โอ้อายจะเดินผ่านอาจารย์อายว่าอาจารย์อายตัวอิหม่ามอายผู้ใหญ่บอกมึงไม่ต้องอายอายกูก็ให้นรกกับมึงไม่ได้ดินะมึงไม่ต้องอายกูดิมึงจะเล่นผงเล่นยาบ้าบอกมึงไม่ต้องอายกูนะไม่ต้องอายซะเลยเล่นเลยเอาทำไมอัสตะแล้วไม่อายอัลลอฮ์หรอพี่น้องท่านอายมนุษย์แต่ท่านไม่กลัวอัลลอฮ์แสดงว่าคนที่ท่านอายยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่ไหมทำไมคนนี้ผ่านท่านหยุดและอัลลอฮ์เห็นตลอดเวลาทำไมไม่กลัว
ที่หลังถ้าจะเปลี่ยนอัลลอฮ์ว่าบัดไม่ต้องกล่าวแล้วพี่น้องเอาชื่อตะวะนี่ขึ้นเลยอักบัดหลังจากนั้นเอ้าทำไมโอ้ยทำสมมติผมอ่ะนะผมเดินผ่านอาจารย์มาว่าเก็บไปพวกเก็บหมดเลยนะที่หลังเรียกบับลีอักบัดไปเลยพี่น้องทำไมอ่ะพี่น้องเพราะมันเห็นความยิ่งใหญ่ของผมและพฤติกรรมมันแสดงออกเหมือนจะเห็นยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์และถ้าท่านบอกอัลลอฮ์ว่าบัดท่านจะกลัวใครยิ่งกว่าอัลลอฮ์อบูเมฮ์จันนบีน้องสหายนบีนะกินเหล้าโดนเคี่ยนสมัยนบีโดนสมัยอบูบักรโดนสมัยอุมัรก็โดนไม่หยุดการกินเหล้าจะไปหยุดตอนไหนอบูเมฮ์จันหยุดวินาทีที่ไม่โดนลงโทษแกประกาศเลิกเหล้าเลยวันนั้นคนบอกทำไมไม่เลิกตั้งนานแล้วอบูเมฮ์จันอบูเมฮ์จันว่าถ้าฉันเลิกตอนนั้นคนจะบอกว่าฉันเลิกเพราะกลัวโดนตีนี่ซอฮาบะห์ผมเลยบอกวัยรุ่นถ้ามึงกล้าเลวได้มึงต้องกล้าดีได้นะถ้าใจคิดจะไม่กลัวอัลลอฮ์แล้วก็มึงอย่ากลัวคนถ้าคิดจะกลัวคนอย่ากลัวคนพี่น้องเพราะคนให้อะไรท่านไม่ได้ถ้าคิดชีวิตหนึ่งจะกลัวใครสักคนหรือสักสิ่งหนึ่งในชีวิตจงเลือกให้เป็นอัลลอฮ์นะพี่น้องเหมือนดูอาอุมัรบินคอตอบขอกับอัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลัวใครเลยยาอัลลอฮ์ทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนอกจากพระองค์เท่านั้นดูอุมัรขอพี่น้องอย่าให้ฉันกลัวใครทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์รับอัลลอฮ์รับนะครับนี่คือความยำเกรงพี่น้องเอาไปใช้อีกนอกรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์นี่คือมาตรฐานที่อัลลอฮ์ให้สูงรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่พี่น้องมุสลิมจริงหรือไม่รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการสร้างเอกภาพใช่ไหมครับเราอยู่กรุงเทพเนี่ยพี่น้องท่านจะอยู่สีลมท่านจะอยู่หนองจอกท่านจะอยู่ที่ไหนท่านจะเป็นเฒ่าแก่เพชรท่านจะเป็นกรรมกรแบกข้าวท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บวชถือศีลอดเหมือนกันเลยพี่น้องมินตุลูอิชัมอิลากูรูบิฮะเริ่มดูอาทิตย์ขึ้นแล้วจุติตอนดูอาทิตย์ตกจะเป็นเศรษฐีบอกฉันมีเงินเยอะขอแก้บวชห้าโมงได้ไหมฉันมีเงินน้อยข้าวไม่ค่อยมีจะเปิดปอเซอร์จะละศีลอดขอเปิดสักสี่โมงได้ไหมยาละเหมือนกันหมดพี่น้องอัลลอฮ์สอนอะไรให้ท่านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะอิบาดัตจะทำอามันถ้าท่านเป็นมุสลิมในรอมฎอนถ้า12ชั่วโมงถ้า14ชั่วโมงเสมอภาคลดซิฟัตตะกะบูดเวลารอมฎอนพี่น้องจะรวยหรือจนนะครับน้ำอึกเดียวก็ห้ามดื่มจะรวยหรือจนหะดีษกุดซีบอกว่าอะไรพี่น้องนะครับลิกุลลิอามัลิมินอาดัมละอามัลของลูกหลานอาดัมทั้งหมดเป็นของเขาเองใครทำอะไรได้เท่าไหร่พี่น้องมันมีมาตรฐานกำหนดการให้เรียบร้อยเลยนอกจากอย่างเดียวพี่น้องการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีบอกว่าอันนี้เป็นของฉันอานาอัจซีบิอัลลอฮ์จะตอบแทนเองพี่น้องแสดงว่าสแตนดาร์ดมาตรฐานการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความยุติธรรมถูกฝึกในเดือนรอมฎอนอันมีเกียรติพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ต้องการให้เรารู้จักเป็นอันหนึ่งอันเดียวน้ำใจเดียวกันหัวอกเดียวกันคนรวยหิวคนจนก็หิวมัซฮับชาฟิอีหิวฮานาฟีก็หิวเหมือนกันนะครับพี่น้องมัซฮับมาลิกีอิมามมัซฮับอิมามอับดุลฮัมบาลีเขาก็หิวเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์เจาะไปรอมฎอนคือเดือนแห่งเอกภาพนะครับพี่น้องคือเดือนแห่งความเป็นอุมมะฮ์วาฮิดะห์หนึ่งเดียวอย่างแท้จริงสร้างความรักในรอมฎอนอยากให้การสร้างความรักเป็นฉากประดับโปรไฟล์ใน Facebook ช่วงวันอีดเห็นแล้วก็มันทุเรศจิตใจนะครับพี่น้องจริงไหมพี่น้องลองดูสิครับมันอิดเรากอดร้องไห้ร้องห่มเลยพี่น้องอัลลอฮ์ตะกบบัลลอฮุมินนาวะมินกุม
คือถ้ากลืนได้กลืนเลยนะนะครับร้องไห้น้ำตาออกอัลลอฮ์ตะกบัลลอฮ์หลังจากนั้น2วันนินทากูเจ มีแหละครับพ่อติบพี่น้องลองดูนะถ้าไม่มีการนินทาแล้วไม่มีการหักหลังขยันหน้าจริงๆฟิตนะจะเกิดไหมในสังคมมุสลิมคือถ้าขอโทษมาฮับรอมฎอนมาฮับวันอีดกอดคอจบกันแล้วเนี่ยความรักจะมันจะประสานมาเรื่อยๆเลยนะเวลาเรากอดแล้วเลยเอาความไปไหนกันบ้างเสียงตักบิดลั่นเลยพี่น้องอัลลอฮฺอัลลอฮฺวันอีดระงมเลยอัลลอฮฺให้เรารักกันวันเดียวเหรอครับพี่น้องนะสมัยก่อนก็มีรายการเพื่อนกันวันเสาร์ของเรารักกันวันอีดนะพอรักกันวันอีดหลังจากนั้นอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะครับทำไมอ่ะฟิลมันได้ถ้าภาษาวัยรุ่นฟิลมันได้ใช่ไหมบังจังหวะเขาเรียกแรปใส่จังหวะโยกมันได้นะมันช่างคนพี่น้องเวลามันตีกันไม่ได้โกรธกันทีนะบังนะต้องถามบังอัลมัดนะมันไม่ได้โกรธกันทีพี่น้องส่วนตัวไม่ได้มีอะไรเลยแต่จังหวะมันให้ฟิลมันได้อารมณ์พาไปตีเสร็จแล้วถามว่ามึงโกรธอะไรมันวะไม่รู้มันกันเพ้อๆไปเคลียร์กันหลังญาติกันเองมีนะพี่น้องเคสต่อยกันเลือดอาบเลยสุดท้ายไปเคลียร์กันหลังพี่น้องกันเลยบอกว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันรอมฎอนฝึกแล้วอดด้วยกันแล้วเปิดด้วยกันแล้วรักด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วถ้าพูดง่ายๆภาษาวัยรุ่นกินข้าวหม้อเดียวกันแล้วอย่ากัดกันนะผมใช้ภาษาวัยรุ่นนะบ้างนะถึงมัสยิดศรีลมมัสยิดอารูน120ปีภาษาวัยรุ่นวัยรุ่นยุคนี้มันต้องฟังได้อย่ากัดอย่าทะเลาะกันนี่คืออบรมที่อัลลอฮ์ต้องการถามว่าวันนี้ความรักความเป็นโอคว่าในพี่น้องมุสลิมของเราเข้มข้นแค่ไหนพี่น้องอัลยาซัดวาฮิดเรียนเรื่องเดียวกันที่นบีบอกถามวันนี้เราเห็นพ่อไหมครับอย่าฟังฮะดิษนะอย่าดูอายะห์กุรอานถ้ามีคนต่างศาสนาคนหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่แก่มุสลิมนะแล้วถามเราว่าคำว่าเรือนร่างเดียวกันในคำสอนของนบีพูดคืออะไรอธิบายสิครับโอ้โหบรรยายสองชั่วโมงอะพี่น้องความเป็นพี่น้องในมุสลิมฟังกันหลับเลยเราฟังเสร็จต่างศาสนาเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดและนบีทำยังไงอะพี่น้องกับคนที่เกลียดนบีในอดีตอยู่กับรอซูลคือคนเกลียดกันมันฟังไม่ได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องมีใจเกลียดอยู่แล้วมานั่งฟังมันไม่ฟังหรอกพี่น้องเป็นชั่วโมงและสหบัตที่เคยเกลียดนบีมารับอิสลามได้ยังไงซาอิดซึมซับแล้วดูพฤติกรรมการปฏิบัติของสหบัตจริงๆเขาไม่ดูคำพูดเขาอยากรู้ว่าโอควะความรักของมุสลิมเป็นยังไงในฮายาตุสซอบาหนังสือนั้นเห็นนะพี่น้องมีเรื่องราวบันทึกเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งก่อนรับอิสลามเป็นศัตรูอิสลามตัวฉกาจเขาบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะيحب أن يموت صاحبه قبله شعب لبعتنا تيجي كن أين لبعن ربي نون كو تاي قرن توا كو أين جين رمي كد هيت أري كن تاي رو تاي قرن كب بعن تاي قرن رو يحب بعن رو تاي قرن بن بقتي نساي منوط ني كان أو توا رات نا تن ني بقوا وقوا เราเคยเจอกลุ่มชนมาทุกคนอยากจะให้คนอื่นตายเป็นปกติที่อยากจะให้เพื่อนเขาตายก่อนตัวเขาแต่เราไปเจอกลุ่มชนนี่นะครับเขาบอกว่ากุลุมทั้งหมดในกลุ่มชนนั้นชอบที่จะตายก่อนที่เพื่อนเขาจะตายชอบที่จะเจ็บก่อนที่เพื่อนเขาจะเจ็บชอบที่จะลำบากก่อนที่เพื่อนพี่น้องเขาจะลำบาก
นั่นคือซอฮาบะห์พี่น้องเขาเจอในสงครามเขาเจอในสนามรบแต่เขายอมรับว่าคนแบบนี้สังคมแบบนี้จึงเป็นสังคมตัวอย่างที่แท้จริงพี่น้องวันนี้ทำไมซอฮาบะห์เขาขัดแย้งกันหลายเรื่องนะครับพี่น้องจริงๆถ้าพี่น้องดูในมัสอาลาฟิกทั้งหลายนะซอฮาบะห์ไม่ได้เห็นเหมือนกันหมดทุกเรื่องแต่ซอฮาบะห์ไม่เคยทะเลาะกันซอฮาบะห์ไม่เคยด่ากันซอฮาบะห์ไม่เคยแตกแยกอิบนุมัสอูดเวลาทำฮัจญ์เวลามาอยู่พี่น้องแกละหมาดก็ซัดแกละหมาดยามะอยู่แล้วแกละหมาดยามะแต่ปรากฏว่าเวลามาปุ๊บในสมัยอิบนุอัฟฟานท่านยอมที่จะละหมาดเต็มตามอิบนุอัฟฟานทำไมอ่ะพี่น้องเพราะท่านถือว่าการรักษาจะมัดความแตกแยกจำเป็นยิ่งกว่าเรื่องคิลาฟิยะตั้งฟิกของเราวันนี้เรื่องคิลาฟิยะขึ้นเป็นหลักความเป็นพี่น้องอยู่ข้างหลังเราวันนี้เอานับสู่ขึ้นหน้าความเป็นพี่น้องข้างหลังจึงไม่แปลกที่มุสลิมเราแตกแยกอย่าไปหาความเป็นพี่น้องในสังคมมุสลิมนะครับหาไม่เจอถ้าข้างหน้าเรายังสะกดคำว่าผลประโยชน์เป็นที่ตั้งไม่เจอนะพี่น้องต่อให้เขาอาเลมขนาดไหนก็ตามต่อให้คนนั้นจะมีความรู้อาเลมมากแค่ไหนหากเขาไม่ถืออีมานและหลักอิสลามเป็นที่ตั้งเขารักพี่น้องเขาไม่ได้เด็ดขาดวันนี้เลยบอกว่าความเป็นพี่น้องความรักในหมู่ผู้ศรัทธานะครับพี่น้องเงินล้านหนึ่งก็ซื้อไม่ได้นะครับผมยื่นตังค์ให้บางล้านหนึ่งบางช่วยรักผมหน่อยเถอะครับบางรับเงินรักหรือยังรักบางแล้วเชื่อไหมว่าใจรักไม่ได้แล้วนบีประสานยังไงทำให้คนที่เป็นศัตรูกันรักแบบตายแทนกันได้นบีทำยังไงพี่น้องเอาคนสรับจากอดีตเขาเรียกคู่ศึกคู่รบเป็นสิบสิบร้อยร้อยปีกลายเป็นว่ามารักกันในทางความรอดได้นบีเชื่อมกับอะไรนบีไม่ได้เชื่อมกับเงินนบีไม่ได้เชื่อมกับผลประโยชน์นบีเชื่อมอย่างเดียวพี่น้องนั่นคือเชื่อมด้วยอีมานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เมื่อวันนี้เราเข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเราเข้าใจจริงอะนะความเป็นพี่น้องเราจะเกิดพี่น้องครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในสมัยท่านเป็นคอลิฟะห์อุมัรเขาได้ว่าขยายอาณาจักรอิสลามไปจนถึงเปอร์เซียไปจนถึงฝั่งโน้นนะแล้วอิสลามได้รับชัยชนะด้วยซับกอนิมาถูกตั้งต่อหน้าอามีรุลมุมินีนอุมัรบินคอตอบเต็มเลยพี่น้องอุมัรดูซับเฉลยซับกอนิมาอุมัรร้องไห้อุมัรร้องไห้เหมือนคนแพ้ศึกนะซอฮาบะห์ที่อยู่ด้วยถามเลยว่าอามีรุลมุมินีนท่านร้องไห้ทำไมอามีรุลมุมินีนฮาซายอมุลฟัรห์วันนี้เป็นวันแห่งความสุขสิอามีรุลมุมินีนอิสลามเราไปถึงเปอร์เซียแล้วอิสลามจะเข้าอยู่คาบสมุทรอาหรับเล็กๆปัจจุบันไปเปอร์เซียแล้วอามีรุลมุมินีนกิสรอล่มสลายแล้วไปถึงนู่นแล้วอุมัรยังร้องไห้แล้วบอกกับซอฮาบะห์อับดุลรอฮ์บินเอาว่ามามินกอมไม่มีกลุ่มชนไหนหรอกอับดุลรอฮ์มานเอ๋ยที่ซับแบบนี้เข้ามาในกลุ่มชนนั้นนอกจากว่ามันจะเกิดอัลอาดาวะวัลบัฆฎอความเป็นศัตรูและการเกลียดชังจะเกิดกันในกลุ่มชนนั้นนั่นคืออุมัรบินคอตอบจะขยายให้เราเห็นว่าเมื่อผลประโยชน์ดุนยามาความเป็นพี่น้องจะแตกทันที
เมื่อผลประโยชน์ทางโลกเข้าความเป็นโอโควะหรือความรักระหว่างพี่น้องจะขาดทันทีพี่น้องนี่แหละครับที่นบีบอกว่ามัลฟักรออักชาอะลัยกุมฉันไม่กลัวเลยว่าความขัดสนจะประสบแก่พวกท่านซอฮาบะห์อดท้องกิ่วเอาหินมาผูกท้องพี่น้องนบีก็ไม่กลัวยิ่งไปกว่าอันตุบเซตัดดุนยาอะลัยกุมอัลกอมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งไปกว่าดุนยาเข้ามาหาพวกท่านแล้วจริงไหมครับที่นบีพูดที่อุมัรพูดพี่น้องดูวันนี้ละกันพี่น้องโลกอิสลามเป็นยังไงประเทศต่างๆพี่น้องลองดูนะครับสมัยนู้นอุมัรอิสลามนำโดยมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำนวนน้อยนิดแต่นุสรออัลลอฮ์ช่วยลงมาช่วยเหลือแก่บรรดาซอฮาบะห์คนน้อยไม่เป็นไรมาลาอิกะฮ์เป็นล้านศักยภาพดุนยาไม่มีไม่เป็นไรอัลลอฮ์อยู่ถ้าอัลลอฮ์ช่วยเจ้าใครจะชนะเจ้าถ้าอัลลอฮ์กดใครจะยกทรัพย์ไม่มีเงินซอฮาบะห์อดตายไม่ต้องกลัวเจ้าของริสกีไม่ปล่อยให้อดนบีไม่กลัวเลยพี่น้องจนมายุคหลังๆเมื่อดุนยาเข้าไปสู่หัวใจพี่น้องแล้วศัตรูอิสลามสร้างให้ความรักระหว่างพี่น้องมุสลิมล่มสลายในอดีตง่ายมากๆนั่นคืออะไรบรรจุดุนยาให้เต็มแล้วความรักระหว่างพี่น้องมันจะหมดไปพี่น้องเราผ่านรอมฎอนมาแล้วนะครับพี่น้องอดข้าวเราก็อดแล้ว10กว่าชั่วโมงอดน้ำเราก็อดแล้ว10กว่าชั่วโมงฝืนนับสูก็ฝืนแล้ว10กว่าชั่วโมงอีกนิดชีวิตที่เหลือพี่น้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอุมัตอิสลามให้ได้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์เรามีนบีองค์เดียวกันนะครับพี่น้องเรามีอัลลอฮ์ผู้เดียวกิบลัตเดียวกันทั้งโลกกิบลัตทิศเดียวกันทั้งโลกหันไปสู่กะบะห์หมดทั้งโลกละหมาด5เวลาเหมือนกันทั้งโลกแต่แปลกอะทำไมเรารักกันไม่ได้นะครับพี่น้องพี่น้องเคยถามตัวเองไหมไม่มีอะไรที่เราไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันหมดทุกอย่างทำไมเรารักกันไม่ได้ไม่ต้องถามคนอื่นนะครับพี่น้องวันนี้เราต้องถามตัวเราเองผมเชื่อแต่ละคนมีดาราในดวงใจทุกคนดาราแห่งความเกลียดมันต้องมีคนที่เราเกลียดในหัวใจแหละพี่น้องเชื่อผมจะมากจะน้อยจะเยอะจะมากอันนั้นอยู่ที่อีมานคนแต่ละคนลองถามตัวเองสิครับเออทำไมกูรักมันไม่ได้ล่ะที่รักมันไม่ได้เออถ้าเห็นมันเข้าเทคเข้าผับเลยไม่ชอบพฤติกรรมมันแบบนี้ยังพอทำเนานะอ๋อไม่ชอบในอามันเหมือนอบูดาดาว่าเห็นคนคนหนึ่งกินเหล้าอิดาตาบะฟาวะคีเมื่อใดเขาตาบ้านเขาก็เป็นพี่น้องฉันรักกันได้เหมือนเดิมแต่เกลียดพฤติกรรมอามันแต่ไม่เกลียดตัวบุคคลแต่วันนี้เราถามตัวเองสิพี่น้องละหมาดแถวเดียวกันเลยหันกิบลัตเดียวกันเลยละหมาดอ่านเหมือนกันแล้วเออทำไมรักมันไม่ได้ว่าอยู่ข้างๆเราเนี่ยถามตัวเองและคำตอบไม่ต้องเมคเพราะเราอย่าโกหกตัวเองสรุปไปมานะพี่น้องท่านจะตอบตัวเองได้คำตอบเดียวหมดเลยทุกคนนะที่เรารักมันไม่ได้นับสู่อารมณ์เราล้วนเชื่อผมเถอะพี่น้องนับสู่ล้วนๆทำไมเออแม่งอย่างงุนอย่างนี้อารมณ์ล้วนๆเลยไม่ใช่เหตุผลทางศาสนาเลยนะครับวันนี้เราลองพี่น้องสร้างความรักให้กับอุมมะห์อิสลามแล้วความยิ่งใหญ่มันจะเกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องมันจะเกิดแน่นอนนะจะสร้างความรักได้ยังไง1ผลประโยชน์ดุนยาเอาไว้ข้างหลังก่อนนะครับพี่น้องดูอายะห์กุรอานพี่น้องศึกษาอิสลามกี่อายะห์ที่อัลลอฮ์ให้ท่านจริงจังกับดุนยา
กี่ฮาดิษพี่น้องที่นบีสอนให้เราทุ่มเทกับดุนยาเจอสักบทไหมครับนะจนนบีบอกนะครับมาอนาฟิดดุนยาฉันกับดุนยานี่เหมือนกับกระรอกกับเขาเรียกอะไรคนขี่พาหนะผ่านมาแค่นั้นเองอิสตาซอลตัตตาชาจาระพักใต้ร่มไม้พอสักพักฉันก็ต้องทิ้งมันไปแล้วนี่เจ้าของสุนนะเขาพูดเจ้าของสุนนะเขาพูดแบบนี้ฉันกับดุนยาเหมือนร่มไม้ของเราวันนี้ทำเหมือนร่มไม้ไหมนะเราเหมือนจะอยู่ถาวรนะพี่น้องนะครับคำว่าร่มไม้อยู่แป๊บเดียวอันไหนที่ไม่จำเป็นโละออกทะเลาะกับคนใต้ร่มไม้อ่ะพี่น้องนะอยู่ใต้ร่มไม้ทะเลาะกันเราไม่ต้องอาฆาตเก็บไปคิดถึงกำปองหรอกพี่น้องนะพอเดี๋ยวเราก็จะไปกับมันแล้วอันไหนที่ยกอภัยมาได้อภัยมันไปจบเพราะเดี๋ยวต่างคนต่างกลับบ้านตัวเองนบีสอนและอัลลอฮ์ก็เตือนวันอาคิเราะห์ตัวค่อยรู้ว่าอับบะคออาคิเราะห์ดีกว่าถาวรกว่าฉะนั้นสร้างความรักนะพี่น้องอย่าเอาดุนยาเป็นหลักอย่าเอาดุนยาเป็นที่ตั้งดุนยาเนี่ยอย่าท่านไม่ต้องแสวงหามันมาหาท่านเองดุนยาไม่ต้องคุยเยอะนะครับเดี๋ยวมันเข้ามาออโตเมติกเลยจริงไหมพี่น้องอาเคราต้องคุยมันถึงเข้าดุนยาเนี่ยไม่ต้องคุยนะมาเองเลยจริงไหมครับพี่น้องผมอยู่ต่างจังหวัดดุนยายังเข้าง่ายเลยนะมันเข้าไม่ยากนะออกมาจากบ้านนั่งรถแป๊บเดียวเข้าเต็มเลยนะหันไปนู่นอัลลอฮฺอักบัรนี่บ้านใหญ่อันนี้เมียสวยอันนี้รถเยอะอันนี้ที่ดินเต็มมันมาออโตเมติกเพราะใจเราพร้อมเปิดรับ24ชั่วโมงถ้าไม่หลับก็เข้าอีกสังเกตนะพี่น้องถ้านอนไม่หลับตีสองไม่มีอะไรทำเปิดโทรศัพท์สไลด์ดุนยาเข้ามาอีกแล้วอาเครอจะเข้ายากถ้าไม่พยายามมันไม่เข้าอาเครอนี่มันยิงนะไม่เชิญไม่เข้าแต่ดุนยานี่พร้อมรับใช้เซอร์วิส24 hour นะมันจะอารมณ์กับตัวบ้าภาษาอังกฤษบอกผมคิดเองต้องบรรยายภาษาอังกฤษมาเนี่ยได้แล้ววันนี้24 hour นะเลยบอกว่าดุนยาไม่ต้องแสวงเยอะมันเข้ามาเองพี่น้องนะแต่อาเครอมันต้องคุยนะไม่ยิ่งพี่น้องอยู่กรุงเทพนะครับ คนที่อัลลอฮ์อยู่กรุงเทพผมเคยพูดหลายครั้งอีมานดีนะผมอยู่กรุงเทพไม่มั่นใจนะครับว่าจะคุมอามานได้อย่างพวกท่านหรือไม่นะอัลฮัมดุลิลละห์ได้อยู่ใต้นะมาบรรยายพอแล้วนะอัลลอฮ์มาบรรยายแล้วกลับเลยนะนะถ้าอยู่นานไม่รู้นะครับพี่น้องอยู่ได้มีมัสยิดมีอะลากอมีญะมาตมีบ้านคอลเลอย่างน้อยพี่น้องเจอดุนยาเข้าง่ายแล้วมันสวยงามกว่าคนใต้เข้ามาล้างใจในมัสยิดพี่น้องอย่างน้อยมาเจอบรรยากาศอัลฮัมดุลิลละห์นะครับฉะนั้นนบีจึงสอนให้เราเลือกเพื่อนนะฟัลยังซุรอะฮาดุกุมนะมันยูคอลินอะกอมะกอลลัสซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะท่านจะเลือกเพื่อนแบบไหนผมอธิบายให้ถ้าอยากได้เพื่อนที่เอาดุนยาเข้าก็ได้เครียดเลยพี่น้องคบเพื่อนแบบนี้เครียดอย่างเดียวอยู่กับมันนะวันๆไม่คุยอะไรพี่น้องนะเงินอย่างเดียวเลยยิ่งคุยเรายิ่งรู้สึกจนยิ่งคุยเอกูก็ได้เยอะวันนี้ขายของได้เป็นหมื่นแต่พอคุยกับมันรู้สึกตัวเองจนไปเรื่อยๆแต่เวลาคุยกับเพื่อนที่ดีที่ท่านนึกอาเครอขายได้500กำไรรู้สึกว่ารวยวันนี้เลยบอกว่าเลือกเพื่อนนะเลือกเพื่อนบางเคสนะครับเราเจอคนมีคนนะพี่น้องคุยกับนักวิชาการศาสนาปรากฏว่าดุนยาเข้านะเข้าใจไหมอะไรพี่น้องคุยเรื่องเงินนะเอาง่ายๆนะคือทำงานแล้วมีความรู้ศาสนาแต่เวลาเจอกันคุยเรื่องเงินอย่างเดียวเลยคุยจนเครียดไปเจอคนบ้าสติไม่ดีพี่น้องมันคุยเรื่องท่องกุรอานนะคนสติไม่ดีนะคุยเรื่องท่องกุรอานจนเป็นอัสบาบให้คนที่คุยด้วยกลับไปท่องกุรอานได้คุยกับคนมีความรู้เป็นอัสบาบกลับไปคิดเงินกูน้อยจริงเว้ยนี่คือคำพูดไปน้องฉะนั้นถ้าประโยชน์ดุนยาข้างหน้าความรักจะไม่เกิดความรักจะไม่เกิดทำไมซอฮาบะห์เขารักกันได้ท
ั้งที่ตำแหน่งยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้าเพราะต่างคนต่างจะไม่เอาท่านเป็นเสียไม่เอาอุมัรบินคอตตอบตั้งสายบินอามิรเป็นผู้ปกครองอิมส์อัลลอฮ์วันแรกที่ซัยด์ได้ยินว่าอุมัรให้เป็นผู้ปกครองเมืองนะครับพี่น้องเหมือนประธานาธิบดีเลยถ้าเป็นเราอัลฮัมดุลิลลาห์สุญูดชูกรแหละพี่น้องงานนี้นะขึ้นเป็นใหญ่แล้วกูงานนี้เป็นผู้นำเมืองเลยซัยด์มาพี่น้องบอกอุมัรบินคอตตอบท่านเอาภาระอะไรต่างๆมาฉันไม่ขอรับอุมัรบอกว่าแล้วพวกท่านใจเอางานทั้งหมดแขวนที่คอแล้วพวกท่านหนีหมดเลยแย่งกันจะไม่เอาตำแหน่งจึงไม่แปลกอิสลามไปเกือบทั่วโลกแต่ไม่มีแย่งตำแหน่งกันในสมัยคุลาฟะรอชิดีเพราะเขาเห็นดุนยาเป็นเรื่องเล็กอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะครับนี่แหละอันดับแรกอันดับสองอย่าถกเรื่องคีลาฟิยะสิ่งที่สร้างความแตกแยกในวงพี่น้องคือเรื่องปัญหากิลาฟิยะจริงๆจริงๆนะพี่น้องผมเลยบอกพี่น้องว่าเรื่องกิลาฟิยะถ้ามันจบได้จริงอะนะคนอัลเลมกว่าเราเขาจบมานานแล้วพี่น้องเขายังจบไม่ได้อิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกียังจบไม่ได้แล้วเราเป็นใครจะให้มาจบในยุคเราอะในเมื่อจบไม่ได้ต่างคนต่างอามันก็จบเรื่องฟิกไม่ปรือเข้าใจไหมครับเราไปละหมาดผมได้มีโอกาสไปอะไรเนี่ยสังขบุรีพี่น้องนะอามีนลั่นอยู่คนเดียวลืมเข้าใจไหมพี่น้องเรามาสับฮานาฟีที่สังขบุรีพม่าเยอะพี่น้องอิมานละหมาดวัยรุ่นมักดูมีอะไรอิมวาลดอลีนคนเดียวในมัสยิดเลยพี่น้องเขาเงียบเขาหันไปเขาไม่อามีนแบบดังๆเหมือนชาวอีเรานะทำไงอะพี่น้องโอ้ละหมาดไม่เหมือนกุนูดวิเตสไม่เหมือนกันนะเขากุนูดก่อนรุกัวเรารุกัวหลังกุนูดงงหมดเลยพี่น้องแล้วทำไงเอาไม่ต้องละหมาดตั้งละหมาดเองจะมาดเราเองกันพังเลยเขานั้นทำไงอะพี่น้องเรื่องฟิกไม่เป็นไรท่านตามอิหม่ามแบบไหนตามอิหม่ามแบบนั้นเลยนะไม่ต้องมาถกกันข้างล่างเลยทำไมมึงไม่อามีนว่าหะดีษนบีมีอามีนจบเลยครับไม่จบเขาก็มีดาลีลท่านก็มีดาลีลต่างคนต่างปฏิบัติยุติการขัดแย้งบางคนบอกโหอาจารย์ทำไมไม่เด็ดเดี่ยวเลยไม่เอาซุนนะบอกว่าซุนนะอะไรพี่น้องท่านไม่เอาซุนนะคนนั้นเขาก็เอาซุนนะต่างคนต่างอ้างหลักฐานอันไหนเด่นไม่อะไรก็เลยอันไหนซอฮีห์ไม่ซอฮีห์กว่าอันนั้นมุซากะเราะห์วงแคบอย่าคุยเรื่องคิลาฟิยะห์โดยเฉพาะบนเวทีกว้างๆ วงแคบเขายังให้เลี่ยงถ้าพี่น้องอยู่วงกว้างยิ่งไปกันใหญ่เลยพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับอย่าเอาคิลาฟิยะห์ขึ้นมาพูดคุยและความเป็นพี่น้องจะตกอับทันทีนะบ้านเรานะครับพี่น้องที่ผมเตือนว่าส่วนใหญ่ความรู้เยอะนะบางที่ก็เจอนะผมเคยเจอมาส่วนตัวนะโทรมานะครับจะขอเอาไปว่าไงบ้าบ้าเหมือนกับโต้บ้าเขาเรียกอะไรนะโต้กันนะโต้กันนะพอบอกโต้เรื่องอะไรเขาพูดเรื่องเล่นมาโอเคบ้างผมเห็นด้วยเหมือนบ้างนะไม่ต้องโต้แล้วครับผมยอมท่านนะพอเรื่องที่มันคุยนะคือโต้ไปก็เท่ากับศูนย์นะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยพี่น้องเรื่องคีลาฟิยะห์อันนี้ไม่เป็นอ่ะบอกไม่ต้องโต้ของเราอีมานยังไม่ถึงกับระดับจะคุยคีลาฟิยะห์ต่อหน้าคนเยอะๆแบบนี้และคนฟังอีมานก็ยังไม่พอที่ฟังแล้วจะไม่แบ่งพวกไปซัดกันนอกวงต่อมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องเมื่อเป็นอย่างนั้นไอ้ข้างบนทะเลาะแล้วข้างล่างเอากันใหญ่เลยกันนี่และข้างล่างไม่พอลงโซเชียลด้วยคราวนี้ออนไลน์เลยพี่น้องไปไกลพอไปไกลพี่น้องแพ้เวลาแตกฝูงมันคุมยากกว่าแพ้สองตัวนะครับฉะนั้นจงเลี่ยงการแตกแยกอย่าโต้อย่าคุยเรื่องคีลาฟิยะห์พี่น้องถ้าจะมุซากะเราะห์กันส่วนตัวโอเคโอเคนะครับส่วนตัวอย่าโชว์พาวพี่น้องเพราะคนที่เชียร์ท่านยังไงมันก็เชียร์ท่านคนที่ไม่เชียร์ท่านพูดให้ตายมันก็ไม่เชียร์ท่านแล้วทำเพื่ออะไรฮะฉะนั้นเลยบอกพี่น้องว่าความรักมุสลิมจะเกิดได้อย่าเอาดุนยานำหน้า
และอย่าเถียงกันเรื่องคีลาฟียะแค่นี้แหละครับพี่น้องความรักระหว่างเราตัดยังไงก็ไม่ขาดด่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันเหมือนถมน้ำลายใส่กันนะพี่น้องผมเถียงกับท่านท่านถมมาก็โดนผมผมถมก็โดนท่านเมื่อโดนระหว่างเราแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องถ้านบียังอยู่ถ้ารอซูลยังมีชีวิตพี่น้องพี่น้องว่านบีจะดีใจหรือนบีจะรู้สึกยังไงเวลาเห็นอุมมัตอิสลามทะเลาะและแตกแยกกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอุมมัตที่นบีสร้างมาพี่น้องรอซูลจะคิดยังไงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งกับมุนาฟิกีนนบียังไม่ทำเลยที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างพี่น้องมุสลิมอิบนุอุบัยอิบนุซะลูนพี่น้องมุนาฟิกระดับต้นคนในมะดีนะห์รู้หมดว่ามุนาฟิกีนคนนี้แต่คนโรมันรู้ไหมครับคนเปอร์เซียรู้ไหมไม่รู้เพราะซอเฮดอิบอับดุลลาห์อิบนุอุบัยประกาศว่าเป็นมุสลิมละหมาดกับนบีแต่หักหลังนบีตลอดซอฮาบะห์ขอฆ่ากี่ครั้งพี่น้องนบีไม่อนุญาตนบีไม่ต้องการให้คนข้างนอกพูดว่ามุฮัมมัดฆ่าสหายของตัวเองนบีไม่ต้องการให้เห็นภาพความแตกแยกระหว่างมุสลิมอุมัรบินคอตบอัชชะฮีดุลมิห์รอบผู้ที่เสียชีวิตโดนแทงนะพี่น้องที่มิห์รอบขนาดเป็นอิหม่ามนำละหมาดอุมัรละหมาดอยู่อบูลูลุนะครับละนะตุลลาห์อะไรแทงอุมัรบินคอตบพี่น้องจะบอกว่ามัสยิดสมัยอุมัรบินคอตบคนละหมาดเยอะนะครับอุมัรล้มไปแล้วข้างหลังยังไม่รู้เลยว่าอิหม่ามล้มเห็นเสียงเงียบซุบฮานัลลอฮ์ข้างหลังล้มพี่น้องหลังจากอุมัรได้สติสิ่งแรกที่อุมัรถามใครทำฉันใครแทงฉันคนบอกอบูลุลุอัลมาจูซีนะคนมาจูซีอบูลุลุแทงท่านคืออุมัรรู้แล้วนะครับพี่น้องเพราะไอ้นี่มันขู่ตั้งแต่ต้นแล้วนะเมื่ออุมัรได้ยินว่าอบูลุลุเป็นคนแทงคำแรกที่อุมัรพูดอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ทำให้การตายฉันเกิดด้วยน้ำมือของคนที่สุญูต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์วักบักที่ทำให้การตายฉันไม่ได้เกิดจากน้ำมือของคนที่สุญูต่ออัลลอฮ์อุมัรต้องการอะไรพี่น้องไม่ต้องการความแตกแยกให้เกิดในอุมัรอุมัรถึงตัวตายแต่ตายด้วยน้ำมือมายุสตายด้วยน้ำมือกาเฟรินยังมีความสุขกว่าตายด้วยน้ำมือคนมุสลิมพี่น้องนี่อามีรุลมุมินีนประตูแห่งการปิดฟิตนะห์อุมัรบินคอตบอุมัรบินคอตบแล้ววันนี้เราอยู่ไหนพี่น้องวันนี้เราจะตามซอฮาบะห์นี่นิสัยอุมัรดูยังไงแต่สำหรับพี่น้องมุสลิมเขาไม่ยินดีเลยพี่น้องถ้าชีวิตเขาจะจบด้วยกับพี่น้องมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องวันนี้ผมเตือนพี่น้องและเตือนตัวผมเองด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องโอกาสหน้ารอมฎอนหน้าเราไม่รู้ว่าจะได้เจอกับรอมฎอนอีกหรือไม่อย่างน้อยที่สุดรอมฎอนนี้ผ่านไปแล้วขอให้มีสักหนึ่งพฤติกรรมเถอะครับพี่น้องที่ติดมาจากรอมฎอนที่ผ่านไปใครไม่ได้ละหมาดดุอาอัลฮัมดุลิลละห์ได้ละหมาดดุอาหลังจากรอมฎอนจบใครยังไม่ได้ละหมาดกิยามุลไลล์เขาได้ละหมาดกิยามุลไลล์อีกหลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วอย่าทิ้งนะครับพี่น้องนบีเคยเตือนอิบนุอุมัรว่าลาตะกุนมิสลฟุลานอย่าเป็นเหมือนคนๆนั้นนะอิบนุอุมัรเอ้ยกานะยะกูมุลไลล์ซุมมะตะรักกิยามุลไลล์เขาเคยละหมาดกิยามุลไลล์และเขาทิ้งกิยามุลไลล์อย่าเป็นอย่างนั้นในอิบนุอุมัรเขาเคยละหมาดและเขาทิ้งพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไลลาตุลกอดัรมีคืนเดียวแต่เวลามุสตะญาบในกิยามุลไลล์มีตลอดจนกิยามะห์พี่น้อง
ผลบุญกิยามุลไลการละหมาดตะฮัจญุดยามค่ำคืนอัลลอฮ์ตอบรับดุอามีตลอดกาลนะครับพี่น้องที่รักตราบใดที่ยังมีดุนยาเมื่อนั้นการตอบรับดุอาก็ยังมีอยู่อย่านอนหลับจนเลยเถิดมีคำพูดหนึ่งนะครับพี่น้องนะผมที่มัสยิดฮารูนไม่เคยพูดแน่นอนนะผมบอกว่าขอมาอัพนะครับพูดให้ชัดมันจะได้เห็นภาพผมก็คนบ้านนอกก็ต้องพูดตรงๆนะบอกว่าเราเคยเห็นไอ้ด่างใช่ไหมนั่นแหละครับสุนัขนะหมานั่นแหละครับนะไม่มีหมาตัวไหนนะครับพี่น้องนอนตลอดคืนถ้าหมาตัวไหนนอนตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าปล่อยวัดได้เลยพี่น้องใช้ไม่ได้หมาแบบนี้อย่าเชื่อผมจนกว่าจะโดดเข้าบ้านที่เลี้ยงล็อตไวเลอร์ก่อนเอาพิษบูลก็ได้พี่น้องไม่ค่อยดุหน่อยนะพี่น้องโดดเข้าไปตีสามตีสี่คนหลับหมดแล้วลองโดดนะพี่น้องถ้ามีเพื่อนคนพุทธโทรบอกมันก่อนที่มันเลี้ยงนะบอกคืนนี้มึงปล่อยหมามึงนะเดี๋ยวกูจะลองเข้าตีสี่ลองโดดสิพี่น้องเรียบร้อยนะครับบอกตัวเสียขุดกูโบได้เลยตามอาดาเรียบร้อยแน่นอนพี่น้องสุนัขยังไม่หลับตลอดคืนนะครับยังไม่หลับสุนัขที่มีค่ามันจะไม่หลับตลอดคืนสุนัขมีคุณภาพมันจะหลับแต่มีช่วงเวลาที่มันลุกในการทำอามันของมันเฝ้าเขาเรียกเฝ้ายามอามันมันหน้าที่มันแล้วเกิดเป็นคนหลับยาวตลอดคืนเกิดเป็นคนทั้งทีไม่อายหมานี่แย่นะครับนะครับเตือนตัวผมเองด้วยเวลาจะหลับขี้เกียจตื่นตาหยุดอัลลอฮ์ถ้าทันนึกอ่ะนะสะดุ้งเหมือนกันนะครับพี่น้องไอ้ด่างหอนเลยเราหลับมันสะดุ้งนะพี่น้องทำไมผมพูดจริงหรือไม่อัลลอฮ์ให้อิกรอใช่ไหมอัลลอฮ์ให้อ่านใจหรือไม่อ่านอะไรอ่ะพี่น้องอายะตุลลอฮ์ทั้งหมดสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างอ่านสิจะได้บทเรียนอ่านสิจะได้คิดอัลลอฮ์ไม่สร้างอะไรไร้สาระนะครับพี่น้องทำไมใบไม้เขียววิเคราะห์สิครับนะทำไมต้นไม้เขียวทำไมใบไม้สีนี้ทำไมสัตว์เป็นนิสัยอย่างนี้อ่านสิครับจะได้คิดหะดีษนบียังให้อ่านสัตว์เลยพี่น้องจริงหรือไม่เคยได้ยินไหมนบีบอกเราอันนะคุมตะวักกะลูนอัลลอฮักกะตะวักกุลิหากพวกท่านมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างการตะวักกันแท้จริงลารซอกะคุมกะมายารซุกุตัยอัลลอฮ์จะให้ริสกีพวกท่านเหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้กับนกอยากรู้นกไปไหนต้องอ่านมันนกไม่ตื่นสายนกออกทำงานไปนกออกไปกระเพาะแห้งแต่รูหูบิโตนั้นกลับมาตอนเย็นเต็มท้องเลยนะเกิดเป็นคนนอนอยู่บ้านอย่างเดียวอายนกนะครับพี่น้องนกขยับนี่คือนกนบีให้เราอ่านและคำว่าอ่านอ๋อนกมันทำแบบนี้ไว้ออกไปทำถึงเวลาอามันยุติเข้าละหมาดได้อัลฮัมดุลิลละห์กี่มุกเก็บมุสลิมที่เราไปอ่ะพี่น้องบอกขออย่างเดียวแค่นั้นเองชุมชนมัสยิดฮารูนมุสลิมเยอะไหมครับแล้วแถวนี้เยอะไหมครับผมทำธุรกิจค้าขายเยอะเยอะนะจริงๆฝรั่งก็เยอะนะครับพานะฝรั่งก็เยอะเราทำโอท็อปมัสยิดฮารูนได้เลยนะครับจริงๆนะโอท็อปอะไรอาจารย์ไม่ต้องทำสินค้าแค่ร้านค้าทั้งหมดร่วมมือกันนะครับพี่น้องได้เวลาอาซานปุ๊บคลอสเลยข้างหน้าแขวนแป๊บเดียวหน้า15 minutes ไม่แพงมากมั้งใช่ไหมครับกระเทียมเราไปปิ้นมาสักแผ่นพี่น้องคลอสปิดใช่ไหมปิดหรือพักอะไรเขาไม่ได้ใช้สับไปถูแล้วกัน15นาทีแขวนแป๊บเดียวฝรั่งมางงเลยเกาหัวพี่น้องไปไหนหมดช่วงนี้วะอ๋อมุสลิมไปเขาละหมาดหมดตอนนี้อาซานเขาไม่ขายถ้าทำได้นะครับพี่น้องเขาจารึกทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องก็เลยบอกว่าดาว่าคนนะดาว่าเขาอย่าพูดอย่างเดียวทำให้เขาเห็นด้วยนะไม่โอ้ยมุสลิมเราต้องละหมาดเมื่อถึงเวลาต้องอามันคนอาซานมันยังขายเขาก็มัดแล้วนี่ยังยื่นยังคงของมันอยู่เลยพี่น้องบอกทำไมไม่ไปอ๋อเป็นไรท่านซูรีไกลซูรีหมดตั้งสามครึ่งไม่เป็นไรลูกค้ามาขายก่อนและสังเกตพี่น้องลูกค้าจะเข้าธนาคารนั่นแหละครับนะเพื่อนผมมีอยู่คนเอาทำไมว่าโชว์มักกะเล็บเข้าจังเลยลูกค้าบอกอัลลอฮ์ทดสอบมึงแล้วนะดูว่าทิ้งได้ไหมสามคนนะวัดใจนะครับพี่น้องขายได้กว่าละ50 150แล้วบางเมื่อ150แล้วพี่น้องไปละหมาดไม่ได้เลยเลย
นะไปละหมาดสลามเสร็จพับซะญะดะห์เกลี้ยงเหมือนเดิมใต้ซะญะดะห์ไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าส่งของ150ได้แล้วไข่ข้าวอัลลอฮ์สอบทางให้อัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์คืนยิ่งกว่านั้นนะครับพี่น้องอาจจะไม่คืนเงินแต่คืนด้วยกับความสุขในชีวิตพี่น้องนั่นอัลฮัมดุลิลละห์ได้ลูกที่ซอแลเข้ามาได้ภรรยาซอลิฮะห์ได้ซักีนะห์ความสงบหัวใจยิ่งกว่าพันล้านนะครับพี่น้องนะคนจนแต่มีซักีนะห์ความสงบอัลลอฮุอักบัรดีกว่าคนรวยแล้วแขวนคอตายจริงหรือไม่ครับจริงนะครับนี่คือดุนยาอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับรักกันมากๆอย่าอภัยกันแค่วันอีดจงอภัยกันตลอดชีวิตท่านและก็ไม่มีใครหรอกครับพี่น้องจะทำตรงตามใจเราหมดทุกอย่างเมียเรายังไม่ตามใจเราหมดเลยจริงไหมเยรุนนะเมียยังขัดใจเราเลยเราก็ขัดใจเมียเหมือนกันสำคัญที่สุดอย่าไปหวังว่าอย่าไปรอให้ใครว่าทุกคนต้องไม่ผิดหรือฉันจะไม่ผิดใครเป็นไปไม่ได้มนุษย์ต้องไม่ผิดแต่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยนะครับพี่น้องคนให้อภัยคนถือว่าสุดยอดของคนนะนบีเป็นเจ้าของซุนนะนบีเป็นตัวอย่างของชาวซุนนะชัดเจนและนบีไม่ได้เป็นซุนนะเฉพาะในมัสยิดผมบอกหลายครั้งแล้วว่าซุนนะอย่าตามแค่ในมัสยิดพอหลังจากสลามลงบันไดเปลี่ยนร่างกลายเป็นอบูญะฮัลเข้าใจไหมตอนละหมาดเหมือนนบีหมดทุกอย่างพอเวลาลงไปโกหกนินทาอาฆาตบาดหมางขับแค้นใจมีหมดนี่นิสัยอบูละฮับนบีเข้ามาแก้ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องอิดอบูวานตุมุนตัวละก็ท่านทั้งหลายไปได้เลยพวกท่านอิสระแล้วนี่นบีพี่น้องนะครับนบีรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอามานไปใช้เอานิสัยนบีไปใช้นะครับพี่น้องยะฟูวะยัสฟะให้อภัยและสัมผัสมือนะสองเคล็ดลับเองพี่น้องให้อภัยกับสัมผัสมือสองเคล็ดลับท่านชนะใจศัตรูทุกตัวจริงๆนะครับอย่าโต้ศัตรูด้วยความรุนแรงจงโต้ด้วยการให้อภัยยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์สี่ทุ่มกว่าบรรยายห้องแอร์เร็วมากเลยนะครับนะสบายนะอัลฮัมดุลิลลาห์ละหมาดมัสยิดรุนต้องคูชัวนะครับนะอัลลอฮ์ให้เขาเรียกอัลละเครื่องมือการคูชัวแล้วอากาศเย็นนะเวลานบีร้อนๆนะพี่น้องรอให้เย็นแล้วละหมาดมีส่วนนะครับอากาศนะฉะนั้นเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้แล้วอัลฮัมดุลิลละนะละหมาดแต่แอร์อย่างนี้แล้วผมก็นิ่มคนไม่เข้าสุราก็เยอะนะคนไม่เข้าสุราก็เยอะเทคเบียดจะตายพี่น้องมันยังเบียดตัวเข้าไปได้นะฉะนั้นเราบอกว่าอินชาอัลลอฮ์หมดเวลาพี่น้องไปนั่งเถียงกันเรื่องกีฬาเยอะเอาเวลาคิดทำยังไงให้วัยรุ่นสายเขียวเราเข้าสุราบ้างก็เข้าใจสายเขียวไหมฮะสายสมุนไพรฮะสายสมุนไพร พอผมบอกสายเขียวแต่สมัยก่อนเขาเข้าใจนู่นตอนนี้กัดสายโอ้ยนั่นนานแล้วนานแล้วนะรุ่นใหม่สายเขียวเรานี่สายสมุนไพรเนเชอร์อะไรเนเชอรัลนะธรรมชาติบริสุทธิ์นะพี่น้องนะสายเขียวนะสายใบไม้สายอะไรนะทำยังไงให้มันเข้าสู่เราได้เราไปหาสายสกอยนี่พี่น้องทำยังไงให้มันได้ใส่ผ้าฮิญาบให้ได้เข้าสู่ศาสนานะคิดตรงนี้ไม่เอาพอคิดอย่างนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยทะเลาะกันดีกว่ามันดินะก็เลยบอกว่าไม่ต้องเถียงกันแล้วคนสุราละหมาดไอ้นี่ก็ละหมาดไอ้นี่ก็ละหมาดเลิกเถียงกันได้แล้วไม่คุ้มไม่คุ้มนะครับแตกแยกเนื่องจากปัญหาเถียงกับคนละหมาดแล้วเลิกเราเวลาคิดไปคิดว่าเอาไงวัยรุ่นให้เข้ามัสยิดอันนั้นดีกว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับลองเปลี่ยนวิถีธรรมสิพี่น้องแล้วท่านจะรู้ว่าอิสลามจริงๆใครก็อยากเข้าใกล้วันนี้ที่เขาหนีเราเพราะเราไปผิดทางไงพี่น้องนะไปผิดทางพี่น้องแทนที่จะใส่ชุดอะไรนะเสื้อขนแกะเข้าไปหาคนมันใส่ชุดสิงโตมีเขี้ยวเดินเข้าไปหนีอย่างเดียวเลยพี่น้องนะหนีอย่างเดียวจริงๆเป็นสิงโตแต่บางจังหวะใส่เสื้อลูกแกะบ้างให้มันดูน่ารักในสังคมนะเข้าใจไหมครับไม่ใช่นมแหนมเปลี่ยนหลักการนะนั่นคือบอกว่าในบางจุดนะวัยรุ่นเวลามันหนีมันหนีไกลเลยนะมันหนีไกลมากโจทย์ยากที่สุดตอนนี้ให้วัยรุ่นเข้ามัสยิดทำยังไงโจทย์ยากที่สุดวันนี้ให้วัยรุ่นคนหนึ่ง
ขึ้นมาละหมาดในซอฟได้นี่คือสุดยอดด็อกเตอร์ก็ทำไม่ได้ผมเคยสอนหนังสือในโรงเรียนนะครับอัมมัดนะตอนนี้ก็สอนแต่ขอสอนแค่2วันแล้วนะเกษียณครึ่งนึงก็ได้นะบอกว่าเวลาเขาอบรมครูนะเขาเชิญโปรเฟสเซอร์อะไรนะโปรเฟสชันแนลด็อกเตอร์ผู้ได้รับความสำเร็จมาอบรมสอนวิธีปราบเด็กเกผมกระซิบข้างๆบอกเราให้มาสอนมันทำไม่ได้หรอกเชื่อไหมครับคนให้ทฤษฎีแต่ลงสนามทำยากมากทำยากเหมือนกันผมบอกว่าเอาเด็กคนหนึ่งขึ้นมาละหมาดได้นี่คือสุดยอดของกระบวนการทำงานแล้วครับพี่น้องทำได้ยังไงอัลฮัมดุลิลละนะเด็กติดยายิ่งใหญ่นะกว่าระดับ VIP นะครับพี่น้องใหญ่กว่าในอำเภอนะพี่น้องใหญ่กว่านะครับไอรุณใหญ่กว่าในอำเภอในอำเภอทำจดหมายเชิญสักฉบับก็มาแล้วขอเชิญในอำเภอมาเปิดงานมาทันทีเลยพี่น้องนะมาทันทียิ่งช่วงกำลังเลือกอะไรมาทันทีพี่น้องมาเลยแล้วลองดูช่วงเลือกตั้งช่วงแต่งตั้งเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่นะทำหนังสือไปเชิญวัยรุ่นมาฟังบรรยายขอเชิญพวกท่านนะครับแก๊งอะไรว่าไปนะฮะมาร่วมรับฟังบรรยายมาไหมครับไม่มานะฮะกระดาษส่งไปเข้าเตาถ่านหมดเลยไม่มาแต่ถ้าเข้ามาได้อิกรอมเขาเยอะๆพี่น้องอัลฮัมดุลิลละนะบางคนใส่สร้อยมาเส้นเบลอเลยพี่น้องวัยรุ่นเข้ามาละหมาดเราไปถึงเฮ้ยอิสลามมุสลิมเราผู้ชายไม่ใส่สร้อยได้บางถอดวันนี้แล้วมันหายไปเลยตลอดชีวิตทำยังไงอาจารย์ปล่อยมันมาละหมาดยิ่งใหญ่กว่าสร้อยที่มันใส่นะคนคนหนึ่งจะเข้าอิสลามพี่น้องบอกโหอาจารย์ความชั่วผมยังเยอะผมยังมีแฟนผมยังทำงานดอกเบี้ยแต่ใจอยากรับอิสลามอยากจะขจัดสิ่งนี้ก่อนและเข้ารับอิสลามผมบอกว่าการที่ท่านรับอิสลามยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ท่านทำนั่นเองอินชาอัลลอฮ์จับสิ่งที่ใหญ่ก่อนแล้วสิ่งเล็กๆจะหลุดเองพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับมัสยิดฮารูนในค่ำคืนนี้นะ4ทุ่ม10นาทีโดยประมาณมีอะไรจะมุซักอะรอมั้ยครับมีมั้ยครับจริงๆระหว่างรอเนี่ยนะผมเวลาเราพูดเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันทำไม่ได้บนเวทีนะครับเราต้องร่วมกันทั้งหมดทั้งข้างล่างและข้างบนอินชาอัลเลาะห์นะในชาลอนะครับช่วยนะนะอย่าไปแก้คนเก่าๆไม่เป็นไรแล้วคนแก่บางทีมันดัดยากนิดหนึ่งนะเราเอารุ่นใหม่เจเนเรชันใหม่นี้ร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้ได้นะฉะนั้นบางที่เวลาไปนะเขาถามอะไรถามที่แบบเขาทะเลาะกันมา 7-80 ปีตายไปไม่รู้กี่รุ่นเหรอผมบอกรุ่นผมไม่ตอบแล้วละกันนะบางนะรุ่นนี้เขาเถียงกันมาตายไปแล้วก็เยอะก็ยังไม่จบก็บอกรุ่นผมขอทำงานสายดาวว่าให้วัยรุ่นมันกลับมาสู่อิสลามแล้วกันแล้วค่อยๆศึกษาทฤษฎีวิชาการอะไรไปเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์แต่วัยรุ่นบางคนเครียดเลยอาจารย์อัลลอฮ์อะไรนี่อาจารย์เครียดบอกมึงไม่ต้องเครียดหน้าที่มึงตอนนี้เข้าละหมาดให้ได้ก่อนนะเวลานะแค่นี้พอบางคนเครียดในสิ่งที่คือเด็กประถมแต่เครียดเรื่องแคลคูลัสเข้าใจไหมมันเรียนประถมเพิ่งเรียนเลขบวกเองมันเครียดเรื่องยกกำลังหาร8สแตนด์อัพโลเจอร์อะไรเต็มมันเครียดบอกไม่ต้องเครียดแล้วนับ2 1 2จน12 12ให้เป๊ะพอแล้วเอาแค่นี้บอกแค่นี้พอแล้วได้ถึงแม่12เรียนมหาลัยได้แล้วเอาแค่นี้ก่อนนะโอ้แค่นั้นพอพี่น้องอย่าเยอะชาลอนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับมีไหมครับมะข้างหลังมีไหมครับมะนะมะเขียนจดหมายเขียนจดหมายนะนะพี่น้องมีไหมครับถ้าไม่มีเราได้สรุปนะครับพี่น้องทำดีแล้วมัสยิดอารูนนะครับนี่ครั้งแรกเลยนะดีนะครับบรรยายในมัสยิดเนี่ยอร่อยกว่าจัดงานนะบรรยายงานนี่บางทีซื้อของแล้วเถอะมันไม่ได้ฟังเลยนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเวลาบรรยายผมจะบอกมาฟังไอ้ซื้อของพักก่อนมานั่งฟังก่อนเขาเรียกว่าตะวัดยุต้องมีนะไม่งั้นอาจารย์บรรยายจบอันนี้ได้เสื้อ3ตัวจบเลยกลับเลยนะไม่ได้นะครับไม่ได้นะเราต้องเปลี่ยนเขาเรียกวัฒนธรรมการฟังด้วยนะผมบอกหลายครั้งนะอาจารย์บางคนบรรยายก็ดีเนื้อหาดีนะนะ เราก็ตะวัดสิครับพี่น้องนะตั้งแต่เต้นเสื้อผ้าเต้นอาหารหมดเลยพี่น้องกลับไปบ้านสามีถามฟังได้อะไรบ้างได้เสื้อ3ตัวนะมาจากนั้นได้น้ำหอมอันหนึ่งก็เอามาลูบิเนียนนะครับ
ฟังแบบนี้มันดีพี่น้องทำตรงนี้แหละนะครับแต่เวลาจัดงานนะโซนกินให้มันกินข้างนอกโซนฟังให้มันฟังจริงๆนะลองดูสิครับพี่น้องระวัดใจเลยกินกับฟังอะไรเยอะกว่ากินปล่อยมันฟังสามคนอัลฮัมดุลิลละห์คือให้ตั้งใจฟังนะคนตั้งใจฟังนะพี่น้องผมบอกให้สมัยนบีคนตั้งใจฟังจริงๆ30คนเองในบ้านอารกอมเบอเบอารกอมแรกสุดท้ายอิสลามไปทั่วโลกอิสลามไปทั่วโลกพี่น้องมุนาฟิกกี่ร้อยคนมานั่งฟังนบีไม่ได้อะไรเลยนะคนตั้งใจนี่แหละครับพี่น้องนะใจสำคัญนะอัลฮัมดุลิลละห์มีไหมครับออกนอกมัสยิดเลยนะครับตัวเขาเตะผมอ๋อใส่ในได้ๆทั้งพี่น้องมุสลิมอ๋อมาชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์กลับไปแล้วท่านโคเจมีคำถามที่ตอบไม่ทันครับนี่ครับที่รับฟังมาครับอาจารย์ครับมีคำถามอยากคำถามเราได้ถูกฝึกให้มองพี่น้องในเรื่องดีๆเวลามองออกไปข้างนอกพยายามมองหาความดีพี่น้องครับแต่ว่ามองเข้ามาหาตัวเองก็พยายามหาจุดบกพร่องความผิดพลาดของตัวเองแต่ในขณะนั้นจะมีบางคนที่ทำตรงกันข้ามกับเราเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรครับที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยได้ระลึกถึงรู้ตัวว่าเขาน่าจะทำในอีกอย่างตรงกันข้ามนอกจากดูอ่านแล้วอ่านน้ำเลยแรกนะครับคือ อันนี้จริงๆนะจริงๆคนที่อยากพัฒนาตัวเองนะครับนะเอางี้พูดง่ายๆนะอันนี้บอกเครดิตพ่อตานะพ่อตาแกเคยพูดไว้ก็ดีนะดีนะตานาวีแกเคยบอกแกบอกเออรถยนต์นะโตโยต้าอิซูซุเวลามันขายกันมันไม่โจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับจริงไหมฮะเคยเห็นไหมโตโยต้าโฆษณาด่าอิซูซุมีไหมครับไม่มีนะฮะฟอร์ดโฆษณาด่าโตโยต้าก็ไม่มีเหมือนกันแต่ต่างคนต่างอยากได้ยอดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วทำยังไงจะให้สินค้าตัวเองดีที่สุดคืออัปเกรดและพัฒนาของตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้ดียังไงถ้าทำตัวเองดีเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องไปกดคนอื่นหรอกครับพี่น้องเข้าใจไหมคนที่จะมีความเจริญได้ต้องพัฒนาตัวเองให้มากนะอย่ายุ่งกับเรื่องคนอื่นให้เยอะนะคนยิ่งจับผิดคนอื่นเยอะๆนะครับพี่น้องสุดท้ายมันจะมองไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเลยเพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะดูคนที่ดีกว่าเราไหนนี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้สรุปอ๋ออันนั้นคอยรุมมินูฉันดีกว่าเขาเข้าล็อกอิบลิสเลยพี่น้องนะเมื่อเข้าล็อกอิบลิสปั๊บจบเลยคราวนี้พี่น้องเลยบอกว่าฝึกคือฝึกเขาเรียกอะไรฮะจับผิดตัวเองหรือมุฮาซาบะตัวเองยากนะครับเพราะคนจะด่าตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะคนจะตำหนิเพราะมันอายนะแล้ววันนั้นกูแต่ถ้าทำได้เป็นไปไม่ได้หรอกครับเราเจอหลังคารั่วในบ้านเราแล้วเราไม่จะไม่คิดอุดอ่ะใช่ไหมเมื่อเราเจอหลังคารั่วแล้วคนจะรู้ว่าหลังคาบ้านรั่วตรงไหนบ้างคือคนที่เอาใจใส่ในบ้านตัวเองสรุปเราจี้คนอื่นหมดเลยบ้านมึงรั่วตรงนั้นบ้านมึงรั่วเกิดไอ้คนนั้นเป็นคนดีนะมันก็อดลอยรั่วเลยเอามึงทำไมไม่ละหมาดมึงนี่ขี้เกียจเอามันละหมาดมึงไม่ไปมัสยิดมันไปมัสยิดมึงไม่เกิดเตี้ยมันตื่นสุดท้ายลอยรั่วมันหมดของเราเต็มเลยคราวนี้นะครับเลยบอกว่าฝึกนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าเอาจริงเอาจังดูตัวเองให้มากถ้าอยากให้ตัวเองเป็นคนดีนะครับแล้วก็ฝึกเขาเรียกมองบวกกับพี่น้องนบีมองบวกนะรอซูลจะไม่มองคนในแง่ร้ายในแง่ร้ายนบีจะไม่มองคนในแง่ร้ายนะครับพี่น้องคนเวลามองคนในแง่ดีสุดท้ายใจเราก็สบายนะใจเราก็สบายพี่น้องรอซูลมองในแง่บวกเพราะนบีนะครับพี่น้องรอฮ์มะตัลลิลอาลามีนรอซูลเป็นความเมตตานะครับพี่น้องคนเกลียดนบีนบียังเดินเข้าหานะครับซูรอกอฮ์บินมาลิกจะมาจับนบีหวังฆ่าอูด100ตัวนะครับพี่น้องสุดท้ายนบีปล่อยกลับไปได้ให้สัญญากับรอซูลนบีรอดนบีให้อภัยนะครับและนบีก็รับซูรอกอฮ์เป็นมุสลิมนะครับฝึกมองดีพี่น้องแม้กระทั่งยะฮูดนบียังทำดีด้วย
พราะนบีรู้ว่าหน้าที่ท่านคือเอาอิสลามไปทั่วโลกชาลอนะครับฝึกมองคนในแง่ดีพี่น้องและมุฮาซาบะห์ตัวเองให้บ่อยๆอินชาอัลลอฮ์เป็นเรื่องยากแต่ผมก็เตือนตัวผมเองด้วยและกับพี่น้องเชิญต้องได้ครับได้ครับผมเป็นผู้ส่งสารนะครับครับครับแต่ก่อนอื่นบอกก่อนนะหลังจากที่มีเลี้ยงคนต้มด้วยคำถามดีแล้วครับคำถามที่น้องถามมาว่าครับอาจารย์ได้ยินว่างานยิ่งใหญ่ก่อนเราจะมานั่งกบเสียงเสียเวลาเนี่ยไปรุ่นเข้ามัสยิดดีกว่าฉะนั้นจึงถามมาว่ามีเคล็ดลับอะไรนะวิธีการที่พอจะแนะนำให้เอาไปรุ่นเข้ามัสยิดได้นั่นโอ้โหคำถามแรกครับคำถามที่สองก็คือว่าในขณะที่เราพยายามในเรื่องศาสนาหรือเราได้ในเรื่องของศาสนาบ้างแล้วนะครับอุลามะบอกว่าศาสนาหรืออีมานมันไม่ใช่มรดกก็เป็นยังไงแล้วลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทำยังไงให้มันตกทอดไปถึงลูกได้ครับครับอันทำดีแล้วครับอาจารย์ก็ล็อกให้รังตัวเขาเตบเราถามให้เองเลยนะครับทำดีแล้วเลี้ยงเขาต้มอีกนะใช้ได้นะมัจยารุนะมาชาอัลลอฮ์นะเลยบอกว่าจริงๆเรื่องดาวะวัยรุ่นเนี่ยนะพี่น้องอันนี้ผมยกให้เลยนะเขาเตบต้องถามพี่น้องจะมาตับลิกคือผมทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคือก่อนที่จะได้บายานเนี่ยนะพี่น้องนะก่อนตั้งแต่ผมเริ่มเป็นวัยรุ่นก่อนที่ผมจะเริ่มฟังบรรยายผมไปฟังบายานที่มัสยิดก่อนนะตอนนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นนะนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะครับถามว่าทำไมไปอ่ะพี่น้องทำไมถึงไปนะหนึ่งอันนี้บอกเอาประสบการณ์ตัวเองนะพอไปแล้วมันไม่เกรงไม่เกรงยังไงนะเพราะไอ้คนที่ชวนเรามันก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเข้าใจไหมไอ้คนที่ชวนเราเนี่ยเราก็รู้มันนะเพื่อไปปุ๊บอันนี้อย่างนึงอะเวลานั่งคุยกันอันนี้เทคนิคจะเรามาใช้ได้ในปัจจุบันนะเทคนิคเวลาคือคุยกับวัยรุ่นเนี่ยถ้าไปศาสนาจ๋าเลยพี่น้องมันมึนหัววัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จบเลยนะคือน้อยมันอาจจะมีแต่มันเป็นวัยรุ่นอีกระดับนึงนะวัยรุ่นที่โอเคติดฟังบรรยายทำมาแล้วก็แบบนี้เป็นคุยวิชาการได้ถ้าแบบยังสายอันเดอร์กราวอยู่พี่น้องแบบนี้จะไปคุยเป๊ะอ๋ออิหม่ามอามัดบินฮัมบันได้กล่าวโอ้บังวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิกัลลอฮุมมะอะยาวะมูตุหลับเลยยาวเลยบอกวัยนี้ปั๊บแล้วปัญหาว่าสังคมเราวัยนี้กับวัยนี้อันไหนมีเยอะกว่ากันเกรดนี้กับเกรดพรีเมียมกับเกรดเริ่มพรีนะอันไหนเยอะกว่ากันพี่น้องลองนับนะลองคิดด้วยสมองแล้วเนี่ยไม่ต้องวิจัยโผล่เผยแล้วเถอะเอาความจริงเลยไอแบบล่างเนี่ยเยอะกว่าแบบบนตอนทำฮาลาลก็กูอ่านวัยรุ่นมีกี่ชีวิตนะและตอนซิ่งรถมุสลิมมีกี่ชีวิตซอบแรกเผื่อมุสลิมเรานี่แหละนะครับพี่น้องแล้วก็นี่มุสลิมเราไอ้พวกแบบนี้จะทำยังไงพี่น้องนี่แหละครับที่ผมดูที่พี่น้องได้ทำแล้วเราได้อันทำดูแลได้เรียนรู้งานบ้างเข้าไปหาวัยรุ่นบางครั้งเขาเอาไปคุยเรื่องที่สติปัญญามันรับได้ผมบางคนนะครับเข้าไปถึงจับกีตาร์โซโล่เลยมีนะบางจับแต่อย่าไปทำนะเดี๋ยวบอกไม่ต้องไปมึงทำหมอจ่าบลีไอ้ทำนะอันนี้มันเป็นเทคนิคของเขาอะนะคือไม่ได้ไปอยู่ๆจับมาไม่นะมันเข้าไปคุยบังเล่นกีตาร์เลยอ๋อครับบังบังก็เล่นแต่ก่อนอ๋อเล่นโซโล่ล็อกบอททอมนะเล่นอ๋อบังเล่นเป็นด้วยเหรอบังไปเขาใส่หมวกไปเยอะชุดโต๊ะเขายาวบังเล่นเป็นด้วยเหรอก็นิดหน่อยแต่ก่อนบังก็มีวงเล็กๆบังเล่นด้วยเหรอเล่นนะบังเฮ้ยจริงเหรอไหนเอาเลยเขาได้ยาวเลยพี่น้องมานะแต่ต้องระวังนะครับพี่น้องเพราะกล้องมันเยอะพอจับปุ๊บผมเลยบอกว่าเวลาเห็นในเฟซคนมุสลิมคนหนึ่งใส่โต๊ะพวกซาลาบันถือกีตาร์อย่าเพิ่งรีบด่าอย่าเพิ่งรีบโจมตีเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะเราเฉยๆไปก่อนจับมาคุณพอนิดๆหน่อยๆนะบางเล่นได้เนาะอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยนะบางเล่นเป็นด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยตอนนี้เลิกมาแล้วโอ้บางเคยขานี่ยาวพอปุ๊บคือวัยรุ่นมันชอบคุยเรื่องที่ตรงกับใจมันนะสุดท้ายมันได้คุยเยอะขอโทษนะครับบางเอาพูดแบบวัยรุ่นง่ายๆนะบางนะขอมาอัพนะคือผู้หญิงอะนะ
สมมุตินะเทียบผู้หญิงนะสมมุติเราเป็นหนุ่มๆแต่ก่อนเราก็เต็มนะฮะถ้าคุยกับเราครั้งหนึ่งแล้วเขาโทรหาเราครั้งที่สองได้อารามัดบอกว่าอะไรครับเขาเตะผมยิ้มเลยนะเราไม่โทรหาแล้วนะคือเราโทรหาครั้งแรกครั้งที่สองก็โทรมาหาเราแล้วขอโทษนะครับชวนไปพัทยาไปไหมฮะตามอาด้าบ้างนะอัลลอฮ์แต่ก่อนนู้นอย่าว่าพัทยาเลยข้ามจังหวัดยังไปเลยเหมือนกันพี่น้องวัยรุ่นทยอมคุยกับเราแล้วนะอินชาอัลลอฮ์ชวนไปทำอะไรมันไปแล้วล่ะครับพี่น้องเอาใจมันให้ได้ก่อนแล้ววัยรุ่นมันมาจับใจมันให้ได้จนบางคนไม่เข้าใจอ๋อไปยอมไปอะไรนะอยู่กับวัยรุ่นทำไมไม่ไปเตือนอัมรุบินมารูฟมันนายูอันนี้มุกัดขึ้นนั่นนี่เลยจบแล้วบอกกันนายูอันนี้มุกัดใช่แต่บางกรณียาบางขวดมันห้ามกินพร้อมนมเข้าใจไหมยาบางชนิดหมอยังบอกเลยห้ามกินพร้อมนมเพราะจะลดคุณภาพยาลงนะยาชนิดนี้หลังอาหาร10นาทีนะแสดงว่าทำไมไม่กินเลยหลังอาหารมันต้องเว้น10นาทีทำไมไม่ห้ามเลยเว้นสักพักแล้วก็จะห้ามอินชาอัลเลาะห์เข้าใจมั้ยนั่นแหละครับวัยรุ่นใช้เวลานิดนึงนะครับได้คนเดียวสุดยอดนะครับพี่น้องได้วัยรุ่นมาคนเดียวถือว่าสุดยอดอัลฮัมดุลิลลาห์นะแล้วก็ทำต่อไปนะทำต่อไปแนะนำว่าที่ใต้นะมีบางเคสนะครับจัดเว้นจนได้ดีนะเข้าใจไหมว่าจัดคาราวานคือชวนมาอ่านกว่ามันไม่มาแน่นอนสุดท้ายจัดไปคาราวานมอเตอร์ไซค์ไปเลยพี่น้องอิหม่ามได้ทีแหละอิหม่ามไปเองเลยนะจัดเองเลยนะครับรวบรวมวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยพี่น้องระหว่างทางมันได้หยุดละหมาดไอ้คนที่ไม่เคยละหมาดมาเลยได้ละหมาดนิดเดียวนะซิยัด5นาทีพอแล้วอย่าเยอะกับมันนะอย่าเยอะนะอย่าเยอะเพราะอะไรที่เยอะมันจะอ้วกมันจะเอียนหมดเลยนะนิดเดียวสุดท้ายมันมาเพราะมอเตอร์ไซค์หลังๆมันมาพี่น้องมันติดมาเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนเรื่องอีหม่านมันสืบทอดมรดกไม่ได้และจะทํายังไงถึงลูกมันอยู่ที่พ่อแม่นะปลูกฝังยังไงคุยเรื่องอะไรกับลูกบ่อยๆถ้าคุยเรื่องไอ้อะไรเรื่องมด X V3 อะไรบ่อยๆเป็นไปไม่ได้ลูกจะฝังกับซอฮาบะห์จริงมั้ยลูกต้องรักษาบ้านนะลูกก่อนนอนพ่อเราเรื่องมดเอ็กซ์ไอ้ตอนทุกคืนเลยนะพ่อเราเรื่องอะไรอะการ์ตูนเต็มไปหมดเลยแล้วบอกลูกต้องรักษาบ้านลูกมันถามขึ้นมาสาบ้านเป็นใครอะป้าอายเลยครับนี่จะให้มันรักได้ไงมันต้องคุยตลอดนะเหมือนให้ลูกกลัวผีเราทำยังไงให้เด็กกลัวผีต้องฝึกหลอกเยอะๆลูกจะไปลูกมุดผีสุดท้ายเด็กแค่เห็นปิดไฟขนลุกเลยนะอีหม่านมันขึ้นนะมันเข้าไปในฮากีกัตฉะนั้นมันอยู่ที่เราคุยอะไรบ่อยๆกับเด็กแล้วมันจะซึมซับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องเด็กหรือลูกฮิดายะห์ทั้งหมดมันอยู่ที่อัลลอฮ์เราพยายามนะครับพยายามบางคนพยายามแล้วแต่ยังมีแหกโค้งฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมนะสุดความสามารถเราพี่น้องนะเท่าที่เราสามารถเลยนะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ข้าวต้มสุกยังไงครับครับเตมะผมเงียบเลยนะมะนะหลับหรือว่าเข้าใจหมดนะครับมาชาอัลเลาะห์พัทยาเคลียร์นะพัทยาเคลียร์นะผมสวัสดีครับท่านประธานชมรมเยาวชนครับคุณยัพพัฒน์มีสิ่งใดจะกล่าวไหมครับครับอยู่ก็อยู่ข้างหน้านะครับอ๋อปิดกล่าวปิดเลยใช่ไหมครับแป๊บไม่เอาเรือนะมาชาอัลเลาะห์ดังนั้นเดี๋ยวแกจะมากะเดี๋ยวผมได้สรุปตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับปฏิวัติแกจะขึ้นมาปิดมันจะเล็กใช่ไหมฮะได้ดังนั้นเดี๋ยวระหว่างรอกับประธานชมรมใช่ไหมครับนะฮะผมก็ครับเดี๋ยวผมฝากท้ายนี่เลยนะครับว่าอินชาอัลเลาะห์นะอันนี้เป็นอาลามัตอินชาอัลเลาะห์นะครับที่ดีงามนะครับพี่น้องเราได้มีฮะละกอมีบายานมีคุยเรื่องศาสนานะครับพี่น้องขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้บรรยากาศศาสนาแบบนี้มีเรื่อยๆต่อไปนะครับพี่น้องฟังในหลายๆเขาเรียกในหลายๆรูปแบบนะพี่น้องบางทีมีญามัตมาพี่น้องได้ฟังบายานมีบรรยายพี่น้องคือฟังทั้งหมดทั้งปวงนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอามานแล้วดะวะอามานแล้วบอกต่ออามานแล้วตักเตือน
บนพื้นฐานความรักและความเข้าใจอินชาอัลเลาะห์นะครับอย่าทำงานศาสนาด้วยความรีบเร่งนะครับพี่น้องอย่าไปหวังว่าคนคนนั้นจะดีได้ภายใน2นาทีหรือคนคนหนึ่งจะกลับตัวได้ภายในเวลา1อาทิตย์ให้เวลานะครับพี่น้องแล้วสุดท้ายขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิดายะห์นะครับให้กับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกโดยเฉพาะเยาวชนเรานะครับตื่นตัวนะครับพี่น้องได้กลับมาสู่ทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและช่วยกันทำงานศาสนาตลอดไปนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ครับในระหว่างขอบคุณมากครับอาจารย์ได้ได้สักหน่อยได้ได้ครับพี่น้องจะปิดมันจะได้ก่อนไหมฮะให้แกไอ้ประธานแกกลับได้ชนมุสลิมฮารุนครับได้ครับเราจะมาขอดุอาร่วมกันแล้วก็มีอะไรกล่าวขอบคุณอาจารย์ผมแหละต้องขอบคุณกันนะครับนี่แหละนี่ครับนี่ครับได้ได้ดังกว่าครับอาจารย์ช่วยดูได้ได้ฮะอิชาอัลลอฮ์ได้ครับคือวันนี้ฮารุนเนี่ยได้ผ่านมาเราเป็นชุมชนที่ถูกพัฒนาหนักครับทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องวัฒนธรรมของที่อาจารย์ว่าแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาทำให้เกิดปัญหาที่ดีเลยอะไรมาเรารับหมดนะครับและจนกระทั่งสรุปไทยก็รับทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่รับมาเนี่ยไอ้ความดีมันมีเยอะกว่าก็จะผลักสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยอัตโนมัติแล้วก็สิ่งที่อาจารย์นำมาบรรยายในวันนี้นะครับก็ตรงประเด็นหลายอย่างทำให้เราได้เข้าใจและอินชาอัลเลาะห์สามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ครับก็ขอให้อาจารย์ช่วยดูอานำและพวกเราดูอาตามนะครับอินชาอัลเลาะห์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم تقبل منا أعمالنا تأمنا واغفر لنا ذنوب عامنا أعمال وجنا بمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وجنا بمن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الحياة من الممات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين